รศิลป์โอ้โหทำอะไรยังไม่ยิงธีรศิลป์ธีรศิลป์ใจชนะทิพย์ก็ไม่ได้ครับโอ้โหอะไรครับบรรยากาศที่สนามก็คือคักแน่นอนแล้วครับเอาละครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเกมสำคัญเลยครับรอบ8ทีมครับบีทีบุกจากขวาไปซ้ายครับเริ่มมาก็พยายามเปิดใส่ก่อนเลยพยายามจะแหวกครับชวัตไม่ผ่านอ้าวดานิโลยังเก็บได้โดนจิ้มไว้ก่อนมีโอกาสของสารัตสารัตไหลมาแล้วได้ซัดลูกนี่โอ้โหตรงตัวครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของกำพลนะครับจากสารัตครับต่อให้กับกฤษฎากาแมนได้ยิงครับเกียรติศักดิ์คือย้อนหลังกลับมาให้ไทรอนเปิดยาวมาอันตรายด้วยลูกนี้ปล่อยบอลตก1จังหวะแล้วซัดโอ้โหเกือบไปครับล้ำหน้าหรือเปล่าหันไปมองธงอาจจะมีธงล้ำหน้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผู้สินก็ปล่อยไปเลยครับจังหวะนะครับน่าจะล้ำนะครับหมอที่ทางมาขยับออกไปก่อนเฟเดียวาเรสครับจะเล่นครับเท้าซ้ายของเขาจักรพันธ์ก็ขยับเติมขึ้นมาด้วยครับอะไรครับจังหวะของเฟเดียโยนมาหน้ากลัวโขกโอ้โห 1-0 ไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำเร็วมากครับจังหวะโคของดานิโลโอ้โหกลายว่าลูกตั้งเตะของ BG ครั้งแรกได้ผลเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างดานิโลอาเวสที่ไม่พลาดครับจังหวะนี้โอ้เริ่มต้นได้ดีมากครับ BG แม้ว่าอาจจะโดนกดดันจากเกมรุกของทางราชบุรีแต่ว่ามีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะครับโอ้โหโฉบมายอดเยี่ยมมากครับดานิโลเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่เสาแรกแต่วิ่งแซงทุกคนเข้าไปแล้วก็หม่งลูกนี้โอ้โหกำพลนี่ขาตายเลยครับ1ประตูต่อ0ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดประธานพยายามจะบอกให้กล้าพลิกหน่อยเปลี่ยนแกนข้ามาสวยครับเจสซี่เจสซี่มองข้างในเปิดย้อนมาตรงกลางได้แปลแล้วโอ้โหยังมาบล็อกไม่ได้ครับบอลจังหวะ2ดานิโลเบียดก่อนเล่นกับเกียรติศักดิ์ครับไหลต่อมาเอาละครับได้เปิดให้อิบราฮิมข้างในมี3เลยครับโยนโด่งมาสะบัดโขกโอ้โหไม่ตรงครับจังหวะได้มงของกอรวิทนี่น่าจะเป็นโอกาสที่จะแจ้งเลยครับของทางราชบุรีครับซึ่งตอนนี้ขึ้นทางซ้ายนี่ถือว่าได้สุดเส้นหลายรอบแล้วโอ้โหขึ้นมงโดยที่ไม่มีตัวประกบเลยนะครับจังหวะเทคมงของทางกอรวิทธสาแฟนบีจีพลิกหนีมาครับกอรวิทขออยู่ว่างด้วยกอรวิทข้างในมีโอกาสเปิดมาลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีแต่ว่าบอลจังหวะ2ยังเป็นของอะไทรอดยกหนีรถเตะผู้สินเป่าไหมโอ้โหไม่เป่าครับแล้วเดี๋ยวต้องดูภาพช้างว่ายังไงเลยครับเพราะว่าเหมือนก็พยายามจะบอกว่าพุ่งล้มนะครับจักรพันธ์เนี่ยครับเข้าไปบดไทรอดเลยครับเดี๋ยวดูครับผู้สินไม่ได้ให้สัญญาณใดๆนะครับกับจังหวะนี้ทางขวาของกอรวิทเปิดมาเนี่ยอีราฟานดักแล้วบอลมันผิดเหลี่ยมไปนิดนึงไปเสียบอลครับสันติภาพโดนยกปั๊มตรงนี้แล้วนี่ครับอ้าวดักได้แล้วครับจังหวะแทงให้มีโอกาสเหมือนกันอลิมารอตัวขวามีไหลได้ไหมไหลมาลูกนี้เจสซี่มีโอกาสต้องเปิดเข้ากลางมาแล้วก็กระโดดวอลเล่โดนไม่ดีครับพิสารรับเอาไว้ได้จังหวะจบของลิม่านะครับบอที่เปิดมาเนี่ยมันค่อนข้างย้อนหลังนะครับเพราะบอของเจสซี่นี่เปิดตวัดกลับมาครับก็ทำได้ดีที่สุดคือการตามไปตวัดยิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มเลยครับสิ่งที่ยังมาอยู่เจสซี่มองข้างในเพื่อนขอไหลมาจังหวะทะลุมากรวิทย์แตะเข้าซ้ายแล้วก็ไหลมาลูกนี้โล่งๆยิงแล้วก็โอ้โหหลุดกรอบครับโอ้โหมาเตอุสลิม่าครับโอกาสทองเขาในเกมนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นแฟนราชบุรีนี่เฮเกอร์ไปเลยนะครับโอ้แล้วเป็นเกมสวนกลับของราชบุรีที่ทำได้ดีมากนะครับเริ่มต้นในทางขวาของเจสซี่ที่เห็นกรวิทย์เติมมาแล้วครับกรวิทย์ก็นิ่งมากนะครับในการดึงหลอกแล้วเอาชัวร์ครับเพื่อให้ลิม่าโอ้โหคือเขาไปเลือกซ้ายครับที่จะไหลมาเนี่ยครับและกลายมาวางเท้าแปรหลุดกรอบเองเฉยเลยโอ้แต่ฝั่งของ BG เองก็จังหวะสำคัญครับไทรอนโยนโด่งมาลูกนี้ออกมาแล้วเอ้าตัวขู่ยังปัดออกมาได้แล้วเจ็บกันทั้ง3คนเลยครับต้องไต่ออกแล้วครับแบบนั้นน่ะโอ้โหมีจังหวะปะทะนะครับ
จังหวะที่พิสารออกมาเนี่ยโอ้โหดานิโลอีกแล้วอีกคนเป็นอิราฟานะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวดูว่าจังหวะปะทะนี่เป็นอย่างไรพิสารออกมาชนนี่พิสารหนึ่งบอลก่อนนะครับโอ้โหชนพิสารแล้วครับดานิโลครับสารัตครับเปิดคราวนี้เปิดมาเสาแรกโดนบ่งไว้ได้ก่อนบอล2เก็บได้แต่งเข้าซ้ายครับแล้วตะวัดยิงลูกนี้ไม่ตรงจังหวะยิงของพิเศษครับพิเศษนี่ยิงได้ลุ้นเหมือนกันนะครับบอลจังหวะ2ได้โตแล้วก็สารัตดึงจังหวะรอข้างหน้าไดโร่ขยับแล้วแทงแล้วก็ลูกนี้หลุดไหมสปีดวิ่งหน้าตั้งมาใครเร็วกันแล้วไดโร่ถึงก่อนดานิโล่ล็อกแล้วก็ดานิโล่ยังไงดานิโล่ซ้ายยิงติดบล็อกโอ้โหน่าเสียดายครับดานิโล่นี่ค่อยๆเดินกลับมาเพราะว่าโอ้โหสปีดจากครึ่งสนามเลยครับจังหวะแรกเหมือนจะโยกหลอกได้แล้วแต่แหมพอเข้ามาเหลี่ยมนี่โดนดักได้ครับต้องชมจังหวะของปาร์คชุนยองที่ลงมาเร็วนะครับควบมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังทันด้วยครับจังหวะเจอสันนิภาพให้มาไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังได้ครับแย่งกลับมาได้จังหวะมีโอกาสลองซัดลูกนี้แล้วปอนโอ้โหต้องเซฟครับโอ้จังหวะพิสารนะปัดทิ้งออกไปได้จังหวะตัดเข้ากลางแล้วได้ยิงด้วยนะครับจังหวะนี้ครับบอไปฉกบอมาได้ของกรวิทย์นะครับเสาแรกนี่บอลมันตกพื้นก่อนนะครับทำให้พิสารเองก็ยังต้องผวาปัดทิ้งออกไปคือกลับมาลูกนี้อ้าวแล้วครับดานิโลหยอดมาหลุดเลยครับจับบอลอภิสิทธิ์ล็อกเข้าซ้ายไหลมาโล่งๆแล้วโอ้โหโดนสไลด์ขวางไว้ก่อนครับอู้สำคัญเลยครับการขวางของชลธารในจังหวะนี้ครับดูโอกาสของ BG ครับดานิโลนี่ตักไปให้กับตัวที่เติมมาคืออภิสิทธิ์ครับดึงหลอกไปแล้วนะครับเข้าบอลของโจนาธานนี่แม่นยำมากนะครับว่าให้มาอีกทีนึงสันชัยต้องโยนครับแล้วก็เอ้าจังหวะนี้โอ้โหกฤษดาไปเบียดมาได้เอ้าจ่ายพลาดครับสันชัยมีโอกาสแล้วล็อกเข้าขวาต้องระวังจังหวะนี้แต่ว่าเอ้าโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหพิสารรับจังหวะนี้ยังเรียกได้ว่าบอลมันหลุดออกนอกกรอบไปได้หลอกว่าจะดึงเปิดด้วยซ้ายนะครับแล้วก็มาหักเข้าขวาจังหวะเคลียร์มาไม่ขาดเลยครับตรงนี้ของทางกฤษดาเนี่ยดึงหล่ออินฟานแล้วยิงขวาไม่ถนัดนะบอลมันตกพื้นก่อนนะครับทำให้พิสารเองก็กะจังหวะบอลเอาครับจังหวะเปิดมาเสาแรกโอ้โหมงสะบัดนี่บอลจะผลิดเหลี่ยมเข้าตัวเองเอานะครับแต่ว่ายังดีที่หลุดออกหลังไปได้เสาแรกนี่เป็นดานิโลนะครับที่ชิงมงได้ก่อนแต่ว่าจังหวะที่เข้าขึ้นเนี่ยมันเหมือนจะโหนไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนทางบอผ่านหน้าประตูออกไปครับพยายามจะเสยออกหลังไว้ก่อนนะครับทำได้ดีมากครับยังได้อยู่เฟรดดี้เจอไล่มาพลิ้วหนีมาได้ครับข้างในมี2เฟรดดี้เลือกใครเฟรดดี้เปิดเข้ากลางเอาสไลด์แล้วก็เรียบร้อยครับแบบนี้ชนะทิพย์สงกระสินครับยิงให้บีจีนี้เป็น 2-0 ไปแล้วโอ้โหวันนี้ต้องชมเฟรดดี้วอลเลซเลยนะครับการทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เลือกตัวจ่ายครับมาแล้วครับประตูที่ตอกย้ำให้ BG เล่นง่ายขึ้นเยอะครับหลังจากที่โดนกดดันอยู่นานกับการนำแค่ประตูเดียวเล่นด้วยความอดทนจริงๆครับคือพอมีชนาธิปมาเนี่ยเรื่องของความเป็นตัวรุกก็มีมากกว่าวิสิตอยู่แล้วนะครับฝั่งซ้ายจังหวะแปะให้ตรงนี้ของทางสันติภาพเนี่ยเหมือนจะโดนไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลมาถึงเฟรดดี้แล้วก็ชากหนีกฤษศักดิ์แล้วเปิดเนี่ยโอ้จังหวะก็เป็นใจด้วยครับเมื่อจังหวะสกัดของทางโจนาธานเนี่ยมันกลายเป็นหยุดบอลที่ฝั่งของกำพลกำลังจะดักนะครับบอลนี่มันไปหยุดนิ่งอยู่หน้าปากประตูแบบนั้นครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าเจครับที่ยิงลูกนี้เข้าไปครับเป็นประตูแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับธีรศิลป์โอ้โหทำอะไรยังไม่ยิงธีรศิลป์ใจชนะทิพย์ก็ไม่ได้ครับโอ้โหยังเก็บได้ซ้ายพิษที่วัดกดก็ติดเซฟชนะทิพย์จริงหรือยังจริงแล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับเอาจนได้ครับชนะทิพย์โอ้โหนี่ต้องบอกว่ายิงจนเหนื่อยครับโอ้โหแต่สุดท้ายเอากลายเป็นประตูที่3จนได้นะครับ
ก็ต้องชมฝั่งของราชบุรีที่ก็ลงไปช่วยกันรับกันแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับความเด็ดขาดของทาง BG วันนี้จุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับพวกเขาเล่นเกมรับด้วยความรัดกุมและเหนียวแน่นครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับราชบุรีต้องเดินหน้าขึ้นบุกเนี่ยพื้นที่ในเกมรุกแล้วก็แน่นอนครับเหล่าตัวสำรองที่ลงมานี่คุณภาพทั้งนั้นจริงๆน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับโอ้ธีรศิลป์นี่ไปยิงบอลไปติดเองยิงจังหวะแรกเนี่ยมีจิรวัตรนะครับที่เคลียร์จากเส้นกำพลทุบออกมาโอ้โหเจได้วางเท้าขนาดนี้ไม่เหลือแล้วครับช่วยกันเต็มที่แล้วนะครับฝั่งของทางราชบุรี ได้ง้างขนาดนี้ประตูที่2ของ